นะครับเห็นฉากเตียงไรผ้าปูที่นอนนี่คุ้นๆนะครับนั่นก็คือมีของมาอวดอีกแล้วนะครับผมวันนี้ไปช้อปปิ้งมานะครับนี่ครับมันคืออะไรเอ่ยมันคือกระเป๋าแพ็คเซฟนะฮะกระเป๋าคาดเอวเดี๋ยวผมแกะให้ดูกันนะครับผมนะครับมันคือกระเป๋าแพ็คเซฟนี่เองนะฮะเป็นกระเป๋าคาดเอวนะฮะคือผมมาเป็นแฟนบอยของแบรนด์นี้นะครับแพ็คเซฟเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียนะครับน้องสาวผมก็อยู่ที่นั่นนะฮะเคยให้นางจะให้ส่งมาให้แต่ว่าสุดท้ายมาซื้อเองฮ่องกงครับผมนะครับผมนี่นะฮะ20 years of safe travel นะฮะแพ็คเซฟ anti thief technology นะครับคือตัวเนี้ยเป็นกระเป๋าคาดเอวซึ่งตัวเก่าผมจะเป็นกระเป๋าคาดอกก็มาซื้อที่นี่เหมือนกันแต่เป็นรุ่นเป็นซีรีส์เก่านะฮะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่กว่าเยอะเลยนะครับของผมรุ่นเก่าแล้วใช้มาประมาณ2ถึงเข้าปีที่3แล้วครับเป็นคาดอกนะฮะตอนนี้มีคาดอกแล้วก็เลยเอาซื้อคาดเอวมาไม่แน่ใจว่าตัวคาดอกผมทำรีวิวไปยังเดี๋ยวอาจจะกลับไปรื้อทำให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูมาอวดตัวคาดเอวกันก่อนนะครับว่าแบรนด์เนี้ยมันดียังไงที่ผมชอบใช้นะในการเที่ยวนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Wife 100นะครับเป็นซีรีส์ใหม่เพราะถ้าเป็นซีรีส์เก่าจะเป็น Venture Safe นะฮะรู้สึกว่าพวกเนี้ยจะเป็น Venture Safe Venture Safe 100 Venture Safe 150 Venture Safe 325ตัวนี้ก็จะเป็น VIP 100 VIP 150 VIP 325นะครับก็ออกมาแทนเปลี่ยนชื่อนะฮะเปลี่ยนชื่อจาก Winter Safe เป็นซีรีส์ Wife Wife เนี่ยนะฮะมีดียังไงเดี๋ยวให้เรามาดูเทคโนโลยีกันเลยนะครับผมมาดูที่ด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังก็นี่จะบุเป็นเหมือนผ้าเป็นเหมือนนวมนิ่มๆนะฮะเวลาเข้ากับตัวจะได้ไม่เจ็บนะครับตัวสายนะครับเทคโนโลยีเขาจะมีลวดเนี่ยนะฮะด้านเนี่ยที่ผมจับอยู่นิ้วผม2นิ้วเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสแตนเลสสตีลของเขานะครับป้องกันการตัดนะฮะป้องกันการกรีดนะครับโดยใช้กรรไกรหรืออะไรเนี่ยกรีดนะครับป้องกันการตัดแต่ถ้าไปเจอพวกกรรไกรตัดเหล็กอะไรใหญ่ๆก็ไม่น่าจะเอาอยู่เหมือนกันนะครับแต่นี่ก็คือเหมือนป้องกันโจรเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะปูดขึ้นมาเนี่ยนะครับในการตัดสายของเราไปนะครับผมแล้วก็ตัวเนื้อข้างในเนี่ยจะเป็นตัวสแตนเลสสตีลนะครับสารเป็นตะข่ายคือกรีดได้เนื้อผ้าข้างในก็จะมีเป็นตัวสแตนเลสสตีลคือเอาของไปไม่ได้นะครับเป็นตะข่ายนะครับเป็นตะข่ายสารอยู่ด้านในนะครับทั้งตัวกระเป๋านะครับก็ทำให้มีน้ำหนักพอสมควรนะฮะมีน้ำหนักนิดนึงนะยังไม่ใส่ของอะไรเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องการล็อกกระเป๋านะครับสังเกตไหมครับเนี่ยตัวซิปนี่นะฮะถ้าไม่ปลดล็อกเนี่ยใครจะมาล้วงมาอะไรของเราเนี่ยออกยากแล้วนะครับการปลดล็อกคือนี่นะฮะกดก็ปลดล็อกไม่ได้นะครับต้องกดล็อกเข้าไปก่อนนะครับกดปลดล็อกปั๊บใช่ไหมเอ่ยถูกทางผิดทางผมต้องกดมาทางนี้พัวเข้ามาทางนี้นะครับปลดล็อกดึงอันนี้ลงอันนี้ล็อกหรือปลดล็อกวะเนี่ยนะครับคือตัวรองอ่ะมันไม่ฝืดอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตัวรองที่ผมลองเล่นอยู่นะครับเป็นตัวโชว์นะครับแต่สีพวกเนี้ยจืดหมดเลยนะฮะจางซิดเลยแต่พวกตัวปลดล็อกพวกอะไรเนี่ยมันง่ายนะครับนี่พอปลดล็อกปั๊บพอปลดล็อกเสร็จปั๊บล็อกก็ได้นะฮะล็อกกลับก็ได้ปลดล็อกเสร็จปั๊บเราก็จะเอาซิปออกมาได้แล้วนะครับก็สามารถเปิดกระเป๋าได้แล้วนะฮะชั้นแรกไปดูชั้นแรกก่อนนะครับชั้นแรกก็ที่ผมชอบอีกอย่างคือตัวเนี้ยคีย์ฮุกเนี่ยฮะเวลาใส่กุญแจใส่อะไรมันจะได้ไม่ต้องควานนะครับร้อยเข้ากุญแจไปเลยนะฮะด้านหน้าก็เนี่ยมีเนื้อที่พอสมควรนะครับไว้ใส่พวกบัตรรถไฟฟ้าบัตรอะไรที่เราหยิบใช้บ่อยๆนะครับบัตรรถไฟฟ้าพวกแว่นกันแดดอะไรเงี้ยได้นะครับประมาณนี้นะตัวที่เด็ดนี่อีกอันนึงนะฮะก็คือตัวกระเป๋าเมนช่องเมนเห็นไหมซิปเขาผมเมื่อมือเดียวเดินลำบากนะครับเนี่ยการจะปลดซิปออกมาเพื่อจะเปิดกระเป๋าก็เนี่ยมีล็อกให้อีกนะฮะก็คือถ้าเป็นซีรีส์เก่า Venture Safe ก็จะไม่มีเทคโนโลยีตัวนี้นะฮะตัวล็อกก็จะเป็นอีกแบบคนละแบบนะครับมีแค่ห่วงคล้องแล้วก็มีเป็นตะขอเกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมกลับไทยไปแล้วผมจะทำวิดีโอเปรียบเทียบให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือมันไปไม่ได้นะฮะก็ต้องปลดล็อกเขาก่อนนะฮะเนี่ยดึงออกมาปั๊บปลดล็อกได้ก็ถึงเปิดได้นะครับก็คือต่อให้เราไม่ล็อกตัวนี้แล้วก็มันกระเป๋าไม่มีสิทธิ์เปิดเองโดยอุบัติเหตุนะครับเพราะมันล็อกอยู่กับหัวซิป2ตัวมันล็อกกันเองได้นะครับ
นะฮะก็เป็นข้อดีอีกอันนึงนะครับที่ผมเลือกรุ่นนี้เพราะว่ามันใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเป็นซีรีส์ Venture Safe เนี่ยตัวนี้ความจุจะเป็น4ลิตรละถ้าเป็น Venture Safe นะฮะรุ่นเดียวกันรุ่น100เนี่ยความจุจะ3ลิตรตอนนั้นผมก็เลยใส่ของไม่พอก็เลยไปซื้อตัวคาดอกนะฮะแต่พอมาเป็นรุ่นนี้แล้วเนี่ยดูมันใหญ่ขึ้นนะฮะมันใหญ่มันลึกขึ้นนะฮะมันเนี่ยฐานมันกว้างขึ้นแล้วก็ความสูงเนี่ยมันดูลึกขึ้นนะฮะเมื่อกี้ผมลองใส่กระเป๋าเนี่ยที่ผมใส่เหน็บเอวทั้งหมดเนี่ยลงไปตุยๆนะใส่กล้องใส่อะไรด้วยนะมันใส่ได้ครับมันใส่ได้มันเหลือด้วยนะมันเหลือด้วยก็เลยละผมชีวิตผมก็ผู้ชายครับมันจะไม่เหมือนผู้หญิงคือผู้หญิงเขาจะมีกระเป๋าถืออะไรของเขาอยู่แล้วนะไว้ใส่เครื่องสำอางใส่กระเป๋าตังค์ใส่อะไรผู้ชายส่วนมากจะใส่กระเป๋ากางเกงแล้วบางทีก็หล่นบ้างกระเป๋าตังค์หายบ้างโทรศัพท์ร่วงบ้างนะฮะถ้ามีเป็นกระเป๋าแบบเนี้ยนะฮะคาดเอวก็ได้คาดอกก็ได้นะฮะใส่ไปทุกอย่างก็ให้มันอยู่ในนี้ใบเดียวออกนอกบ้านก็ยกไปใบเดียวใบเล็กๆนะครับที่ซึ่งเนี่ยพอมันเยอะเงี้ยผมก็จะมีกล้องผมใส่ได้อยู่แล้วล่ะกล้องผมตัวไม่ใหญ่นะฮะที่ถ่ายอยู่นี่นะฮะกล้องผมโทรศัพท์กระเป๋าตังโกโปรแบตสำรองอาจจะใส่ขาตั้งกล้องเล็กๆได้อีกนะฮะผมพกขาตั้งกล้องเล็กๆไปด้วยนะตอนนี้ก็ถืออยู่นะครับผมครับนี่ใส่ขาตั้งกล้องผมไปแล้วนะฮะยังเหลือๆนะฮะยังได้เหลือๆเลยนะครับก็เดี๋ยวคงใส่กล้องใส่พวกโกโปรอะไรพวกเนี้ยมันไม่น่ามีปัญหานะฮะมีแบตเตอรี่สำรองอาจจะใส่ไว้ช่องข้างนอกอะไรเงี้ยนะฮะก็โอเคนะครับผมใช้งานน่าจะพอใช้งานสำหรับผู้ชายนะครับทั่วไปนะใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับมีอะไรก็ยกกระเป๋าไว้ใบเดียวเนี่ยกระเป๋าตรงกระเป๋าตังโทรศัพท์อะไรกล้องอะไรก็อยู่ในนี้ไปเลยนะฮะพกติดตัวแล้วก็คาดอกถ้าเกิดรู้สึกแก่กาดก็เอาลงมาคาดเอวได้อีกนะครับนะบางคนก็ไม่ชอบคาดเอวนะจะรู้สึกเหมือนเป็นพ่อค้าแม่ขายก็เอาไปคาดอกนั่นก็เท่อยู่นะฮะลายนี้มี2สีนะครับมีสีดำอีกตัวนึงแต่สีดำผมดำไม่สวยฮะดำมันออกดำแบบอันนี้มันก็ไม่สวยมันออกดำมันๆ นะฮะสีนี้สวยสุดแล้วครับนะฮะรุ่นนี้แล้วก็มันจะมีช่องนี้ครับด้านหน้าของเขา RFID Safe นะครับคือเป็นช่องที่ผมเคยเอาตัวกระเป๋าคาดอกผมไปเที่ยวจางเจเจ้ที่จีนแล้วเวลาเข้าไปสแกนปั๊บเขาสแกนไม่เห็นนะครับมันเหมือนเป็นเขาจะมีแบบเป็นตัวสะท้อนรังสีนะครับเหมือนถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะเป็นแค่กระดาษฟอยล์ครับที่มันสะท้อนนะครับซึ่งไม่สามารถจารกรรมข้อมูลนะครับพวกบัตรเครดิตพาสปอร์ตอะไรพวกนี้เราใส่ช่องนี้เอาไว้เซฟเอาไว้ได้เลยนะครับผมก็ปลอดภัยนะครับเพราะผมลองแล้วเขาสแกนไม่เห็นจริงนะฮะสนามบินหรือว่าทางโค้งทางเข้าอะไรเขาเนี่ยเขาต้องให้ผมเปิดออกมาดูว่าข้างในมีอะไรทำไมมันคือมันเห็นตัวข้างนอกหมดแต่ไอตัวที่ของที่มันอยู่ในช่องเนี่ยเขามองไม่เห็นนะฮะมันเป็นเหมือนดำๆนะครับเขาเลยให้ผมเปิดโชว์ดูนะครับก็แสดงว่าใช้งานได้จริงนะฮะยี่ห้อนี้ PackSafe นะครับประมาณนี้เนาะตัวสายเวลาปลดล็อกนะครับเห็นไหมฮะสามารถคล้องกุญแจได้นะครับตัวนี้ก็คล้องได้หมดนะครับเนี่ยคล้องกุญแจได้นะครับเนี่ยหูห่วงเนี่ยพวกห่วงซิปเนี่ยคล้องกุญแจได้เดี๋ยวผมลองล็อกให้ดูนะครับผมก็ล็อกระบบแล้วเนี่ยฮะเอาลงไม่ได้แล้วนะครับถ้าต้องการความช่วยทีนะฮะจะมีห่วงใส่เห็นไหมเอ่ยเนี่ยฮะจะมีห่วงใส่ล็อกกุญแจได้อีกชั้นนะครับหรือเราจะล็อกแค่เฉพาะตัวข้างนอกนี่ก็ได้นะฮะมันก็ความปลอดภัยมันดีมากนะฮะคือพอล็อกปั๊บเนี่ยก็จะดันลงไม่ได้นะฮะนี่ยังไม่ล็อกกันนะดันมันฝืดนิดนึงนะมันใหม่นะครับถ้าเป็นตัวที่ผมลองเล่นในตัวโชว์เขานี่เล่นปรี๊ดนะฮะเข้าออกง่ายนะฮะก็นี่ก็เหมือนกันนะฮะล็อกได้นะครับแล้วก็เวลาออกนะครับต้องกดปั๊บกดเสร็จยกตัวนี้ออกถึงจะออกนะฮะถึงจะถอดสายได้นะครับถึงจะถอดสายออกมาได้นะฮะแต่ถ้าไม่ล็อกกุญแจก็ได้นะครับบิดตัวนี้พัวเข้าให้กดไม่ได้แล้วครับนะฮะกดไม่ได้แล้วเอาออกไม่ได้แล้วนะฮะเอาบิดกลับนะฮะไปดูนะครับบิดกลับเฟฟเขาให้บิดกลับปั๊บกดปั๊บยกออกได้นะฮะถึงจะยกออกได้นะฮะเวลาใส่เข้าใส่ออกแล้วก็สายยาวพอสมควรนะครับผมลองดูแล้วเอามาคาดอกนี่เหลือๆนะครับคาดเอวเนี่ยสบายนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนไซส์ไหนนะครับนะครับยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวจะเพิ่งซื้อมานะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะมีหูหิ้วมีอะไรนะครับผมชอบนะครับเป็นแฟนบอยของแบรนด์นี้ครับยิ่งดูแล้วแบบเวลาเราไปเที่ยวเวลา
เวลายิ่งไปเที่ยวผับไปอะไรเมาๆนะฮะก็ล็อกให้มันดีๆนะครับจะได้อะไรไม่หายของทุกอย่างไม่ได้อยู่ในนี้นะครับผมแล้วก็มีระบบ RFID นะครับกันโจรกรรมข้อมูลอะไรพวกเนี้ยมันเหมาะกับเป็นคนเป็นสายท่องเที่ยวนะครับอย่างผมนะเดินทางเที่ยวอะไรเงี้ยไปจีนนะฮะผมไปจีนเนี่ยวันนี้ที่ผมไปซื้อนะคนจีนผู้หญิงนะมาซื้อกันเพียบเลยนะครับเขาจะมีกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายผู้หญิงกระเป๋าถือของผู้หญิงก็มีนะครับหลังๆก็แพ็คเซฟนี่ก็ออกโปรดักต์เยอะนะฮะแรกๆก็จะเป็นแค่พวกทื่อๆนะครับไว้ล็อกไว้อะไรทื่อๆนะฮะตอนนี้ก็มีกระเป๋ามาเยอะแยะแล้วนะครับคนจีนมาซื้อกันเยอะมากเลยนะครับผมก็ดูแล้วประเทศเขามันการโจรกรรมมันอาจจะสูงนะครับเขาก็เลยมาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเกือบลืมบอกราคาไปนะผมซื้อที่ฮ่องกงนะราคาเต็มเขา450นะครับผมก็เลยถามมีดิสคาวอะไรให้ไหมเขาบอกตอนนี้ไม่มีแล้วเหมือนเขาก็นึกได้เอ๊ะถ้าคุณขอข้อมูลนะผู้หญิงถ้าคุณกรอกข้อมูลสมัครข้อมูลอะไรสักอย่างนะฮะส่งไปให้ทางแพ็กเซฟเขาเนี่ยเขาจะลดให้ 10% ผมก็เอาดีเลยนะครับให้เขาไปจัดการเรื่องรถให้ผมก็ยินกรอกข้อมูลให้เขาเลยนะครับนะฮะก็ลดไปอีก45 เหรียญเหลือเป็น405 เหรียญนะครับ405 เหรียญตกประมาณเดี๋ยวผมกดเครื่องเลขให้ดูนะครับ405 เหรียญนะตอนนี้คูณ 4.2 นะอยู่ที่1,700เกง1บาทนะครับผมถ้าราคาเต็มเขาเป็น450เนาะ450คูณเราคูณ 4.2 เข้าไปหัวนะฮะก็จะอยู่ที่1,890นะก็เกือบ1,900ก็ลดมาอีก200เนี่ยนะครับผมก็คุ้มนะครับผมซื้อที่ห้างวิงออนนะฮะวิงออนที่แถวๆจอร์แดนโรดนะครับฮ่องกงนะครับคือผมเดินหามาหลายร้านและร้านเก่าที่เคยซื้อแพ็กเซฟก็ปิดนะครับอย่างที่ผมบอกครับฮ่องกงนะฮะร้านรวงเปิดได้พักหนึ่งก็ค่าเช่ามันแพงนะกลายเป็นร้านขายจีนซะงั้นนะฮะเดินหามาเกือบอาทิตย์นะฮะจนเนี่ยผมก็คุ้นๆอยู่ไอ้วิงออนมีแต่เคยไปดูจะมีเป็นกระเป๋าใหญ่ๆนะครับผมก็ไปยืนอยู่นานคิดว่าจะไม่มีละอ๋อเจอจนได้รุ่นนี้นะครับก็แอบแขวนอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ทางวิงออนนี่ขายกระเป๋าผู้หญิงเยอะนะฮะแพ็คเซฟกระเป๋าคิดว่าน่าจะมีเยอะสุดแล้วล่ะครับในฮ่องกงนะฮะผมดูแล้วมีหลายโมเดลที่สุดละนะฮะแล้วก็จะมีที่ห้างโซโก้อีกนะครับผมไม่อยากไปมันไกลนะฮะผมก็เนี่ยวิงออนใกล้ๆนะครับราคาก็สวยด้วยนะครับเพราะดูที่ไทยมันประมาณ2,590หรือ2,390หรือ2,350นะฮะบางเจ้าก็จะลดราคาเหลือ2,190อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้มาราคาเท่าไหร่1,700นะฮะคุ้มมากเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าซื้อตัวไหนต่อไปของแพ็คเซฟเดี๋ยวขอลองใช้สักปี2ปีกันนะฮะค่อยถ้ามีซีรีส์ใหม่น่าใช้ก็อาจจะโดนอีกนะครับเป็นแฟนบอยเขาแล้วนะฮะผมชอบนะฮะกระเป๋าเขามันมีลูกเล่นมันมีอะไรที่มันรู้สึกวางใจนะครับว่าวางใจที่จะฝากกระเป๋าตังค์ฝากโทรศัพท์เราที่มันมีราคาสูงๆไว้อยู่กับตัวเนี้ยนะฮะมันคงไม่หลุดหายไม่มีใครมากรีดหายแน่มันอยู่กับเอวเรามันอยู่กับอกเรานะฮะนอกจากไปวางลืมไว้เองนะครับระบบลงระบบล็อกก็คงคนมาล้วงยากนะครับก็ฝากฝังไว้ได้นะครับกระเป๋าตังค์โทรศัพท์พาสปอร์ตอะไรพวกบัตรเครดิตอะไรเนี่ยเก็บไว้ในนี้ปลอดภัยชัวร์แน่นอนครับผมเราลืมบอกไปอย่างครับตัวแพ็กเซฟนะฮะวารันตีการ์ดก็เป็นโกลบอลวารันตีนะ5 ปีนะครับผมก็คุ้มค่านะครับเรียกว่าได้ใจนะวารันตีให้5 ปีเลยนะครับผมนะครับ5 ปีผมว่าใช้เบื่อก่อนนะซื้อใหม่นี่ผมอันเก่าผม2 ปีกว่าๆเนี่ยก็ซื้อใหม่แล้วก็เป็นโกลบอลวารันตีนะครับถามเขาแล้วดูแล้วเขาบอกว่าถ้าที่ประเทศเราต้นทางเรามีตัวแทนก็ส่งกับตัวแทนได้เลยนะครับคุ้มค่าครับผมคุ้มค่ากับการเอาของเราเลยมาฝากฝังไว้กับมันนะฮะนี่ขาตั้งกล้องผมนะฮะก็วันนี้อวดกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสกลับไปผมจะเอาไปเทียบกับไอ้ตัวเก่าผมให้ดูกันนะว่าแตกต่างกันยังไงตัวเก่าผมเคยทดลองทำแล้วมันใส่ตัวSurface อ่ะน่าจะใส่ได้นะครับเพราะผมใช้ Lenovo Mix 700นะครับ12 นิ้วมันใส่มันพอยัดได้นะครับตัวนี้ก็เห็นเขาลองยัดกันข้างในนะฮะเห็นว่ายัดได้ถึง iPad Mini นะฮะช่องเนี้ยช่องที่เป็น Sleeve เขาเนี่ยนะฮะมีช่องเนี่ยมีช่อง Sleeve ให้เนี่ยยัด iPad Mini ได้นะครับตัว4 ลิตรเนี่ยนะครับตัว
Vibe 100เนี่ยนะฮะก็โอเคนะครับวันนี้ก็ปิดคลิปไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับมาอวดของกันอีกแล้วนะฮะกับภาพปูเดิมๆนะฮะอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้เลยนะครับจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นประโยชน์หรือมีคอมเมนต์ถามอะไรกันมาได้นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะอวดอะไรอีกหรือจะพาไปกินพาไปเที่ยวอะไรที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับไปก่อนนะครับคลิปผมช่วงนี้ออกทุกจันทร์พุธศุกร์นะครับปีนี้เดี๋ยวดูก่อนถ้าจะขยันอาจจะมาจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับถ้าตัดสต็อกทันนะแต่ตอนนี้ขอจันทร์พุธศุกร์ก่อนเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมบ๊ายบายครับ